แอดวานซ์นะครับพี่อยากให้ตัวรวมของที่มันเกิดขึ้นในช่วงต่อสามวันนี้ไปด้วยเลยตัวประเด็นของกราฟที่เข้าไปซื้อกับอินทัสเรามองพวกนี้ยังไงบ้างแล้วมันจะกระทบทั้ง3บริษัทพวกนี้ยังไงบ้างครับพี่ทั้งกราฟเองอินทัสเองรวมถึงแอดวานซ์ที่เป็นลูกของอินทัสด้วยครับก็เป็นประเด็นเนาะน่าจะแชร์กันเมื่อวานเยอะเลยเนาะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับในเรื่องของการที่กราฟเนี่ยทำข้อเสนอทำเทนเดอร์นะครับเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้น InTouch เขาเคยถือหุ้น InTouch อยู่แล้วเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณสัก 18% ทำเทนเดอร์ไปสัก 81 มันเลขกลับกันเลยนะครับว่าจะเข้าซื้อแทบทั้งหมดเลยนะครับ 81% นะครับก็จุดประสงค์ของเขาเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนนะครับแพลตฟอร์มให้เป็นแบบไฟฟ้าแบบเสรีนะครับก็คือลูกค้าเอาตัวกัสก่อนนะครับตัวกัสเนี่ยเขาต้องการที่จะลูกค้าเขาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับการที่เขาจะทำให้ไฟเป็นเสรีไปขายเป็นลูกค้ารายย่อยมากขึ้นพอเปลี่ยนเป็นรายย่อยมากขึ้นแล้วเนี่ยก็เราต้องหาลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยใครที่พอที่จะมีลูกค้าเป็นรายย่อยเยอะๆหรือว่ามีเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าเยอะๆเนี่ยก็มันไปพบที่แอดวานนะครับเพราะแอดวานเป็นบริษัทมือถือใช่ไหมครับมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยแทบจะครึ่งประเทศเลยนะครับที่ใช้แอดวานดังนั้นก็เลยน่าจะเหมาะสมสำหรับการที่จะเมิร์จกันในธุรกิจนี้นะครับทางด้านของไฟฟ้าเสรีแบบนี้ในอนาคตนะครับแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆก็จะช่วยเหลือเขาได้ด้วยสำหรับกราฟแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องความกังวลมันจะเกิดในทางด้านของการระดมทุนนะครับว่ากราฟเองจะกู้เพิ่มมาไหมหรือว่าจะมีการเพิ่มทุนใหม่ก็เลยทำให้กราฟเมื่อวานก็ลงเยอะหน่อยลงเยอะมากครับลงเยอะหน่อยเพราะกังวลเรื่องการเพิ่มทุนแต่ว่าตัวบริษัทเขาเองเขาบอกว่าพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิด cost of fund อยู่ประมาณสัก 2-3% นะครับปันผลของ InTouch ก็ได้สัก 4-5% เนี่ยน่าจะพอที่จะกลบกันได้นะครับในฝั่งของ InTouch เองเนี่ยได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่ากราฟเสนอซื้อราคาที่สูงกว่าบนกระดาษนะครับเสนอซื้อที่65บาทใช่ไหมครับ65บาทราคาก่อนหน้าอยู่สัก56-57ก็กระโดดขึ้นมาเลยสำหรับเมื่อวานกระโดดขึ้นมาเยอะแต่ราคานี้ก็ยังมีแกลบอยู่ให้จะไปได้65ก็เชื่อว่า InTouch เนี่ยราคาที่จะแกลบไปอยู่บนเพดานที่เขาจะไปได้สุดน่าจะประมาณสัก65 บาทนะครับในช่วงสั้นสำหรับใครจะลงทุนอินทัชเนี่ยแกลบมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนกัฟเนี่ยระยะสั้นก็จะมีความกังวลเรื่องของการขอหาฟันดิ้งเงินเนาะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะได้ซินเนจี้ใหญ่เลยนะครับเป็นซินเนจี้ใหม่ส่วนแอดวานซ์มาเกี่ยวอะไรกับเขานะครับสำหรับแอดวานซ์เนี่ยคือมีข้อดีที่วันนี้เราจริงๆเราแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าแอดวานซ์เนี่ยถ้าไปดูหุ้นใน10หุ้นแรกในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยปีนี้เขาYear to Dateเนี่ยเขาให้รีเทิร์นที่ติดลบนะครับยังไม่ขึ้นไปไหนเลยนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าแอดวานซ์เนี่ยจะได้ซินเนจี้จากการที่กราฟเข้ามาซื้ออินทัชได้นะครับอย่างที่หนึ่งวิธีการเนี่ยเพื่อเราไปเห็นว่าแอดวานซ์เนี่ยจ่ายปันผลนะครับ payout ratio เขาอยู่ที่ 70% นะครับ 70% ก็ยังมีแกลบรูมที่จะปรับให้ Advance เนี่ยจ่ายปันผลได้เป็น 100% เต็มเพราะว่าถ้าเกิดกราฟถือ InTouch นะครับผ่าน Advance ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเขาจ่ายปันผลเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็จะมีเงินสดพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเลยสรุปทั้งหมดเนี่ยถ้าหวังผลระยะไกลๆยาวๆกราฟจะน่าสนใจระยะสั้นจะผันผวนหน่อยส่วน InTouchก็ขึ้นมาเยอะแล้วแก็บบนจะได้ประมาณ65 บาทส่วนอีกคนนึงเลยก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันและราคาหุ้นอุตสาหลงมาดิสเคาท์ให้ด้วยก็คือแอดวานซ์นะครับก็เลยทำให้แอดวานซ์เป็นหุ้นเด่นที่เราแนะนำน่าสะสมเหมือนกันครับ